คลิปสั้นบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์มีเกร็ดความรู้ดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวิธีการที่เราจะดับกลิ่นสาบแพะซึ่งเนื้อแพะเนี่ยจะมีกลิ่นสาบเฉพาะตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราดับกลิ่นสาบไม่ดีเวลาที่เราแกงก็จะทำให้แกงเรามีกลิ่นสาบของเนื้อแพะมากจนเกินไปสตางค์เคยเดินทางไปถ่ายทำรายการนะครับที่จังหวัดกระบี่สตางค์มีประสบการณ์มาจากคำบอกเล่าของบังหมีนนะครับซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับและก็เป็นแพทย์แผนไทยพื้นบ้านด้วยนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรต่างๆบังหมีนบอกสตางค์ว่าให้เรานำพาเนื้อแพะนะครับมาล้างด้วยกะปินะครับจะช่วยทำให้กลิ่นสาบแพะลดลงไปเวลานำไปแกงกลิ่นสาบแพะก็จะลดลงไปนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ล้างด้วยกะปิก็สามารถล้างด้วยน้ำสาวข้าวก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดให้กะปิออกไปหมดแล้วนะครับกลิ่นความสาบเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยละครับหลังจากนี้นะครับสตางค์ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆก็คือว่าเราจะโขลกกระเทียมและก็ขิงนะครับเพื่อนำมาหมักแพะก่อนที่จะนำไปต้มอีกด้วยละครับหลากหลายคนไม่ชอบรับประทานหรือว่าไม่ชอบกินเนื้อแพะเนื่องจากว่าไม่ชอบกลิ่นสาบเนื้อแพะนะครับซึ่งเนื้อแพะนะครับจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือจะมีกลิ่นสาบที่เขาเรียกว่ากลิ่นสาบแพะนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยไม่ชอบวันนี้สตางค์ก็เลยมอบเคล็ดลับในการดับกลิ่นสาบให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสลองทำรับประทานดูนะครับภัตตาคารบ้านทุ่ง